ยังไม่จบนัทจุฑารัตน์แฉโชครถแห่เพิ่มลั่นช่วยออกไปจากชีวิตด้วยแซ่บซีดนัทจุฑารัตน์เดือดแฉโชครถแห่เพิ่มอีกหลังรู้ความจริงคุยกับคนอื่นแต่ตามง้อไม่หยุดประกาศชัดเลิกยุ่งสักทีแล้วช่วยออกไปจากชีวิตตูด้วยยังคงเป็นประเด็นร้อนระอุและไม่จบง่ายๆระหว่างอดีตสามีภรรยาโชคใหญ่ไหทองคำหรือที่หลายๆคนคุ้นหูโชครถแห่กับสาวนัทจุฑารัตน์ซึ่งทั้งคู่ได้เลิกรากันมาสักระยะหนึ่งแล้วอีกทั้งสาวนัทเองก็ยังเพิ่งรู้ความจริงที่ทำให้เจ็บปวดของอดีตสามีถึงกับกลั้นไม่อยู่ปล่อยโฮกลางไลฟ์โดยเธอได้บอกเอาไว้ว่าทุกครั้งที่นัดขึ้นไปนอนเหมือนเรายังอยู่ในสถานที่เดิมๆเขามูฟออนได้ไวจังเลยเนอะทำไมผู้ชายถึงเลิกกับเราไปแล้วเขามีใหม่ได้เลยอ่ะไม่ได้คิดถึงนะแต่แค่รู้สึกว่าทำไมนัดยังถึงวนๆอยู่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อยู่กับลูกยิ่งนึกถึงแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปแค่ต้องใช้เวลาล่าสุดนัดได้ออกมาแฉเพิ่มอีกไม่ได้มีเธอคนเดียวในขณะฝ่ายชายพยายามเดินหน้าง้อนั้นโดยเธอได้โพสต์ภาพแชทพร้อมระบุแคปชั่นว่าสัมภาษณ์สื่อทุกสำนักบอกไม่กลับมายุ่งแน่นอนเลิกขาดเหลือแค่ทำหน้าที่พ่อทั้งที่ความจริงง้อกูทุกวันอ้อนวอนให้กลับมาเป็นครอบครัวต่อจากนี้ก็ทำให้เหมือนปากที่ลั่นวาจาไว้ด้วยเลิกยุ่งกับกูสักทีอย่าให้ถึงขั้นหน้าที่พ่อกูก็จะไม่มีให้ออกไปจากชีวิตกูได้แล้วแถมได้คอมเมนต์ใต้ภาพเพิ่มอีกว่าในขณะที่คุยคนนี้ก็คือเดินหน้าง้อตูเต็มกำลังช่วงเวลาเดียวกันไม่ได้ห่วงก้างแต่ช่วยออกไปไกลๆจากชีวิตตูแล้วก็ขอให้คุณโชคดีระวังรูปหลุดที่ร่อนในทวิตเถอะจะแดงวันไหนก็ยังไม่รู้เตรียมตัวรับมือให้ดีให้ดีด้วยที่ไม่ได้บล็อกเพราะแค่จะไว้ติดต่อกันแค่เรื่องลูกค่ะส่วนใครที่ถามว่าทำไมไม่คุยผ่านยายพอดียายไม่เอา 1,000% ค่ะจบไม่สะดวกใจที่คุยหรือเจอหรือไรทั้งสิ้น วอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นยินถูกใจทัวร์ลุ้นขึ้นคอนเสิร์ตอีกฝ่ายแต่ฐานะไหนวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นเพิ่งผ่านวันเกิดคู่จิ้นยินอานันต์ไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมางานนี้หนุ่มววนรัตน์รัศมีรัตน์ได้ให้ของขวัญสุดพิเศษกับอีกฝ่ายไปแล้วบอกเขาถูกใจแน่นอนโดยวันนี้วันที่20ตุลาคม66หนุ่มวอที่มาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องนากาเดอร์ซาลอนณร้านไฮออคเทนคาเฟ่ปากเกร็ดนนทบุรีได้เปิดใจถึงของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษที่ให้ยิ่งเสริมความไฮโซเบอร์ใหญ่ของลูกชายอย่างน้องซูลูพร้อมกันนี้ยังเผยถึงคอนเสิร์ตของอีกฝ่ายที่ตนจะไปร่วมงานด้วยแต่ขออุบความลับไว้ก่อนว่าไปในฐานะไหนวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นวันเกิดยิ่งที่ผ่านมาเราก็ไปก่อนวันเกิดแล้วไปทำบุญที่วัดที่อยุธยาแล้ววันนั้นก็ถ่ายรายการกันด้วยวันเกิดเขาจริงๆเราก็ทำงานเราก็ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยนะไม่ใช่เฉพาะวันเกิดหรือวันสำคัญก็ทำเรื่อยๆเวลาว่างเราก็จะไปเที่ยวบ้างที่ใกล้ๆกินข้าวกันบ้างเตะบอลกันบ้างครั้งนี้พิเศษกว่าเดิมไหมมันก็เหมือนคล้ายๆทุกครั้งเราก็จะไปที่ใกล้ๆเพราะว่าเราไม่ได้มีวันหยุดยาวๆถ้ามีวันหยุดยาวเราก็จะแพลนกันไปเที่ยววอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นมีของขวัญอะไรให้เขาไหมมีให้ไปแล้วให้ทายดีกว่ายิ้มไม่มีใครรู้ว่าผมให้อะไรเป็นของที่มีสายมันมีความหมายยังไงกับของขวัญชิ้นนี้ที่เราให้เขามันมีเพราะว่าคือมันเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เรียกว่าโดยรอบดีกว่าผมซื้อให้เผื่อเขาเอาไปใช้เพื่อเสริมความไฮโซความเบอร์ใหญ่ใบให้ว่าเขาใช้เองไม่ได้แต่ว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ทำตัวเชิดมาก
เขาเห็นของขวัญแล้วว่ายังไงบ้างเขาก็ถ่ายลงนะเฉลยแล้วกันเป็นของคุณซูลูน้องหมาลูกชายเขาครับเห็นว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเชิดไงเราก็เลยซื้อเพื่อให้สมฐานะเขาเวลาจูงวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นเรียกว่าเราก็รู้ใจกันถ้าให้สิ่งนี้ไปเขาต้องถูกใจผมไม่รู้ซูลูอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่กับหยินผมว่าเขาชอบนะนอกจากนี้ยังมีอะไรทำร่วมกันอีกไหมสำหรับเราสองคนก็มีงานแหละครับเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้งานคอนเสิร์ตของเขาฝากไว้ด้วยนะครับผมไปดูอยู่แล้วไปเป็นเกสงานผมมันเหนื่อยแล้วผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าผมไม่ร้องเพลงอีกเลยปีหนึ่งเพราะว่าเสียงไม่ไหวจะไปครึ่งโชว์บนเวทีด้วยไหมจะให้หลุดเหรอไม่มีถามว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมอยากคาดหวังเลยผมว่าอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้แต่ไปแน่นอนครับผมก็ยังไม่เห็นเขาซ้อมมันเป็นความลับวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นที่บอกว่าไม่ร้องเพลงแล้วเจ็บคอมีปัญหาเรื่องเสียงผมอาจจะหลอกอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่เป็นไรโอเคดีครับไปรอลุ้นกันดีกว่ารอรับชมสุขภาพของเราเสียงยังโอเคใช่ไหมเสียงโอเคผมโอเคแต่ว่าแค่ห่างหายจากการร้องเพลงหนักๆไปเพราะว่าตอนซ้อมผมซ้อมเยอะมากแล้วพอจบอะผมเลิกเลยผมไม่ซ้อมอะไรต่อตอนนี้พักก่อนสุภโชคสตาร์ทตัวจริงต่อเนื่องแต่คอนซาโดเลไรชัยที่บ้านมารินอส12ปีติดสุภโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้โอกาสลงสนามตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคอนซาโดเลซัปโปโรเยือนพ่ายมารินอสศึกเจลีกญี่ปุ่นสุภโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดในการออกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่นิสสันสเตเดียมเมื่อวันที่21ตุลาคมก่อนเกมคอนซาโดเลรั้งอันดับ14ของตารางคะแนนด้วยการมี33แต้มยังต้องลุ้นหนีตกชั้นส่วนเจ้าถิ่นยึดรองจ่าฝูงมี54คะแนนตามหลังวิทเซลโกเบจ่าฝูงอยู่4คะแนนยังมีโอกาสเบียดแซงคว้าแชมป์เกมส่วนใหญ่แม้ว่าทีมเยือนจะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยแต่ว่าโอกาสเข้าทำไม่เฉียบคมกันเองรวมถึงขาดความแม่นยำในจังหวะสุดท้ายก่อนจะโดนทีเด็ดของเรียวมิยาชิส่งบอลสู่ก้นตาข่ายให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 ในครึ่งแรกจากนั้นครึ่งหลังเจ้าบ้านที่ครองบอลน้อยกว่าแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในโดยเคนยูซูกิโมโตะจะยิงในนาที85ให้เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0 ตามด้วยนาที 90+1 เอลแบร์ซัดให้ทีมหนีไปไกล 3-0 แม้ว่านาที 90+4 ยุนตะทานากะจะยิงให้คอนซาโดเลไล่มาเป็น 1-3 แต่ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+6 อาซาชิอูเอนากะจะยิงประตูตอกย้ำให้โยโกฮามาเอฟมารินอสเปิดบ้านถล่มคอนซาโดเลซัปโปโร 4-1 รักษาสถิติไม่แพ้คอนซาโดเลในบ้านตัวเองบนหลีกสูงสุดเป็นปีที่12ติดต่อกันOh, oh, oh.